ใน1ซามูเอลบทที่18ข้อ12ถึง21ค่ะซาอูลก็ทรงกลัวดาวิดเพราะว่าพระยาเวสถิตกับเขาแต่ได้ทรงละจากซาอูลแล้วดังนั้นซาอูลจึงรับสั่งให้ย้ายดาวิดไปจากพระองค์ตั้งเป็นผู้บังคับการกองพันและดาวิดออกไปรบและกลับมาต่อหน้าพวกทหารดาวิดประสบความสำเร็จในทุกทางเพราะพระยาเวสถิตกับเขาซาอูลทรงกลัวเมื่อทรงเห็นดาวิดประสบความสำเร็จมากแต่คนอิสราเอลและคนยูดาห์ทั้งสิ้นรักดาวิดเพราะดาวิดออกไปและกลับมาต่อหน้าพวกเขาซาอูลจึงรับสั่งกับดาวิดว่านี่คือบุตรสาวคนโตของเราชื่อเมราบเราจะมอบนางให้เป็นภรรยาของเจ้าขอแต่เจ้าเป็นคนกล้าหาญสำหรับเราและจงสู้ในสงครามของพระยาเวเพราะซาอูลทรงดำริว่าอย่าให้มือของเราต่อสู้เขาเลยแต่ให้มือคนฟิลิสเตียต่อสู้เขาดาวิดทูลซาอูลว่าในอิสราเอลข้าพระบาทคือใครวงญาติของข้าพระบาทมาจากตระกูลบิดาของข้าพระบาทคือใครที่ข้าพระบาทจะเป็นราชบุตรเขยของพระราชาแต่เมื่อถึงเวลาที่จะทรงยกเมราบราชธิดาของซาอูลให้ดาวิดนางถูกยกให้เป็นภรรยาของอาดริเอลชาวเมโหลามีคาราชธิดาของซาอูลนั้นรักดาวิดเมื่อพวกเขาทูลซาอูลเรื่องนี้เป็นที่พอพระทัยพระองค์ซาอูลทรงดำริว่าเราจะยกนางให้แก่เขาเพื่อนางจะเป็นกับดักเขาและมือของพวกฟิลิสเตียจะได้ต่อสู้เขาดังนั้นซาอูลจึงรับสั่งแก่ดาวิดครั้งที่สองว่าครั้งนี้เจ้าจะเป็นบุตรเขยของเราสาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระเจ้าในเช้านี้ข้าพระองค์กำลังจะกล่าวพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะพระเจ้าที่เต็มไปด้วยฤทธานุภาพพระวจนะพระเจ้าที่เป็นความจริงและเป็นชีวิตขอพระองค์ทรงโปรดเจิมข้าพระองค์ในการกล่าวพระวจนะในเช้านี้ให้กล่าวด้วยความสัตย์ซื่อให้กล่าวอย่างถูกต้องและตรงไปตรงมาและขอพระเจ้าทรงให้จิตใจของผู้ฟังทุกคนเต็มไปด้วยจิตใจที่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเช่นเดียวกันที่จะเห็นการตอบสนองต่อพระวจนะคำของพระเจ้าเห็นการให้เกียรติในเช้าวันนี้และขอพระเกียรติทั้งสิ้นจงมีแด่พระเจ้าของข้าพระองค์แต่เพียงผู้เดียวในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเชิญนั่งค่ะพ่อแม่บางคนที่กำลังจะเลือกโรงเรียนให้กับลูกในการที่จะให้การศึกษาเชื่อว่าจะมีความคิดในการที่จะเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมกับลูกของตนว่าลูกของเรามีลักษณะอย่างนี้ความสนใจแบบนี้เขาเหมาะที่จะเรียนโรงเรียนอะไรเหมือนที่ข้าพเจ้ากับอาจารย์สลันได้เลือกโรงเรียนให้กับลูกชายมาจากความคิดว่าลูกชายเนี่ยมีความสนใจเกี่ยวกับด้านภาษาเป็นพิเศษแล้วเมื่อเห็นว่าทั้งตัวลูกที่มีความสนใจในด้านภาษาประกอบกับโลกในปัจจุบันที่คนต้องมีความเข้าใจในภาษาอังกฤษถ้าไม่สามารถเข้าใจได้อนาคตเขาจะอยู่ในโลกยากมากดังนั้นการตัดสินใจเลือกโรงเรียนให้กับลูกชายเข้าเรียนในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจึงยอมทุ่มทุนในการที่จะลงทุนเพื่อการศึกษาให้กับเขาโดยการเลือกโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษแทบทุกวิชามีเพียงวิชาเดียวที่ไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษนั่นก็คือภาษาไทย มีเพียงวิชาเดียวในโรงเรียนเท่านั้นนะคะที่เขาไม่ต้องเรียนด้วยภาษาอังกฤษแล้วเมื่อเราส่งเขาไปเรียนเราก็จะคอยสังเกตว่าเขาตอบสนองต่อการเรียนดีไหมเขากล้าที่จะพูดกับเพื่อนๆหรือกับครูมากน้อยแค่ไหนแล้วมีอยู่วันนึงข้าพเจ้าก็ได้คุยกับลูกชายว่าน้องโฟตอนรู้ไหมน้องโฟตอนเรียนโรงเรียนนี้เนี่ยอีกไม่กี่ปีน้องโฟตอนจะเก่งภาษาอังกฤษมากกว่ามัมมี่มัมมี่ขอเรื่องหนึ่งได้ไหมถ้าวันหนึ่งอ่ะน้องโฟตอนเรียนภาษาอังกฤษได้ดีพูดได้ดีและเก่งกว่ามัมมี่ขอเรื่องหนึ่งเขาบอกมัมมี่ขออะไรครับก็เลยบอกเขาว่าขอน้องโฟตอนอย่าล้อเลียนมัมมี่อย่าบอกว่าทำไมมัมมี่พูดผิดทำไมมัมมี่พูดไม่ได้อย่าดูถูกได้ไหมครับเขาบอกว่าอู้โฟตอนไม่ทำอย่างนั้นอยู่แล้วมัมมี่โฟตอนไม่ทำบอกดีมากลูกเพราะว่ามัมมี่กับป๊าป๊าวันหนึ่งก็อาจจะไม่ได้เก่งเท่าลูกแต่ว่าเราลงทุนให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเขาเงินจำนวนก้อนหนึ่งที่เราไม่ได้มีมากเนี่ยเราใช้เพื่อการศึกษาของเขาเพื่อตัวของเขาฉะนั้นสิ่งที่พ่อแม่คาดหวังก็คือเมื่อเขาเก่งในด้านความสามารถอยากให้เขามีจิตใจที่สูงด้วย
ไม่อยากเห็นคนเก่งที่จิตใจนั้นไม่ดีและการที่เราให้เกียรติพ่อแม่เนี่ยจะเป็นผลดีต่อตัวเขาเองแล้ววันนี้น้องโฟตอนก็รับปากรับคำเป็นอย่างดีว่าเขาจะไม่ทำแบบนั้นแน่นอนแล้วข้าพเจ้าบอกว่าเมื่อเขาเก่งเนี่ยสามารถสอนข้าพเจ้าได้ด้วยข้าพเจ้ายินดีรับการสอนถ้าหมามีพูดประโยคไหนมันไม่โอเคคำไหนมันไม่ถูกต้องเลยการออกเสียงมันไม่เหมาะสมมันไม่ใช่บอกได้เลยแล้ววันนี้เราก็เริ่มมีการพูดคุยกันมากขึ้นในเรื่องการใช้ภาษาคำเทศนาวันนี้เนี่ยเป็นคำเทศนาเรื่องเมื่อต้องสูญเสียสิ่งที่เคยได้รับวันนี้ลูกชายเขาได้รับสิ่งที่พ่อแม่คิดว่าดีที่สุดที่เหมาะสมกับเขาเขาได้รับการลงทุนในด้านการศึกษาที่เราคิดว่ามันเหมาะกับศักยภาพของเขาที่เขามีความกล้าในการพูดภาษาอังกฤษและก็คงจะมีเรื่องความคิดสร้างสรรค์ต่างๆแต่วันหนึ่งถ้าเขาทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเขาตอบสนองไม่ถูกต้องเขาอาจจะได้รับผลเสียหรือเขาอาจจะต้องสูญเสียบางอย่างก็ได้อาจจะมาจากความประพฤติของเขาเองหรือนโยบายของครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงใหม่ก็ได้เรื่องราวของซาอูลจะเป็นเรื่องราวที่วันนี้จะสอนและเตือนใจเราเกี่ยวกับสิ่งที่ซาอูลเคยได้รับซาอูลเป็นผู้ชายคนแรกที่ได้รับสิทธิพิเศษมากๆจากพระเจ้าในการขึ้นมาปกครองชนชาติอิสราเอลซาอูลเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยโดยที่เขาก็รู้ตัวว่าเขาเป็นแค่คนเล็กน้อยคนหนึ่งท่ามกลางคนจำนวนมากแต่อยู่ๆเขาได้รับการคัดเลือกให้มาเป็นกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลซึ่งเต็มไปด้วยอำนาจในด้านการปกครองเขาคือเบอร์หนึ่งเต็มไปด้วยชื่อเสียงเกียรติยศและการเป็นคนสำคัญของคนอิสราเอลในเวลานั้นแต่สิ่งที่เขาได้รับเขาสามารถรักษาไว้ได้นานแค่ไหนเขาสามารถได้รักษาสิ่งที่พระเจ้าให้ในการเจิมและสิทธิพิเศษนี้ได้เพียงไรทั้งที่เขาคือคนที่เล็กน้อยมากแต่ทำไมพระเจ้าเลือกเขาถามว่าซาอูลรู้ตัวไหมว่าเขาคือคนเล็กน้อยคนหนึ่งที่พระเจ้าเลือกเขารู้ตัวใน1ซามูเอลบทที่9ข้อ21ซาอูลบอกกับซามูเอลว่าซาอูลตอบว่าข้าพเจ้าไม่ใช่คนเผ่าเบนจามินหรือเป็นเผ่าเล็กน้อยที่สุดในอิสราเอลและตระกูลของข้าพเจ้าไม่ใช่ตระกูลที่ด้อยที่สุดในบรรดาตระกูลของเผ่าเบนจามินหรือทำไมท่านจึงบอกถ้อยคำเหล่านี้กับข้าพเจ้าเล่าซาอูลเนี่ยมีมุมมองต่อตัวเองนะคะในการที่เขาคือคนที่เล็กน้อยที่มาจากเผ่าเบนจามินทำไมการมาจากเผ่าเบนจามินถึงดูเหมือนเป็นคนที่เล็กน้อยซาอูลทำไมพูดประโยคนี้ว่าเขามาจากเผ่าที่เล็กน้อยที่สุดนอกจากมาจากเผ่าที่เล็กน้อยที่สุดเหตุที่สองคือคนเผ่าเบนจามินในยุคของผู้วินิจฉัยเนี่ยถ้าเราศึกษาในผู้วินิจฉัยบทที่20ข้อ46ถึง48เราจะเห็นว่ามีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้คนเผ่าเบนจามินเนี่ยเหลือแค่600คนเนื่องจากมีคนไปทำความผิดบาปและเมื่อเขาขอให้ส่งคนทำผิดบาปออกมาให้จัดการปรากฏว่าไม่มีการส่งออกมาทำให้เกิดการต่อสู้สงครามระหว่างคนเผ่าเบนจามินและเผ่าต่างๆสุดท้ายเหลือชายอยู่แค่600คนเท่านั้นในเหตุการณ์ตอนนั้นทำให้คนเผ่าเบนจามินจึงกลายเป็นคนเผ่าที่เหลือน้อยลงและซาอูลที่อยู่ในเผ่าเบนจามินก็รู้ตัวดีว่าสภาวะตอนนั้นก็คือเขาอยู่ในเผ่าเล็กๆซามูเอลเป็นผู้เผยพระวจนะที่มาเผยพระวจนะบอกกับซาอูลว่าเขาคือคนที่พระเจ้าเลือกคนที่พระเจ้าเจิมและซาอูลรู้สึกว่าเขาเองก็เป็นคนที่ไม่ได้สำคัญอะไรทำไมถึงมาเลือกเขานั่นคือเริ่มต้นในความคิดจิตใจของซาอูลจนกระทั่งวันหนึ่งที่เขาได้เป็นกษัตริย์ปรากฏว่าบัลลังก์กษัตริย์คงจะดึงดูดใจของซาอูลจนกระทั่งเมื่อถึงวันที่เขาถูกถอดการเจิมจากการที่เขาทำผิดกับพระเจ้าเขากลับไม่อยากลงจากบัลลังก์ซะแล้วและเมื่อเขากำลังรู้ตัวว่าเขาสูญเสียแน่ๆกับตำแหน่งนี้กับเก้าอี้ตัวนี้สิ่งที่ซาอูลตอบสนองออกมานั้นเราจึงเห็นมีหลายเรื่องหลายเรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาตอบสนองผิดต่อพระพักพระเจ้าแล้ววันนี้เราจะมาดูกันว่าซาอูลตอบสนองผิดอย่างไรเพื่อเราจะเรียนรู้และไม่เรียนแบบเอเมนไหมคะประเด็นที่หนึ่งสิ่งที่ซาอูลตอบสนองอย่างไม่ถูกต้องเมื่อเขารู้ว่าจะมีคนมาแทนที่เขาแน่นอน
ถ้าเป็นเราสิ่งที่เราต้องตอบสนองคือไม่มองคนที่มาแทนที่เราเป็นศัตรูจะไม่มองคนที่มาแทนที่เราเป็นศัตรูอยู่ใน1ซามูเอลบทที่18ข้อ12ถึง15นะคะซาอูลก็ทรงกลัวดาวิดเพราะว่าพระยาเวสถิตกับเขาแต่ได้ทรงละจากซาอูลแล้วดังนั้นซาอูลจึงรับสั่งให้ย้ายดาวิดไปจากพระองค์ตั้งเป็นผู้บังคับการกองพันและดาวิดออกไปรบและกลับมาต่อหน้าพวกทหารดาวิดประสบความสำเร็จในทุกทางเพราะพระยาเวสถิตกับเขาซาอูลทรงกลัวเมื่อทรงเห็นดาวิดประสบความสำเร็จมากพี่น้องสังเกตว่ากษัตริย์กำลังกลัวทหารของตัวเองทหารหน้าใหม่ไฟแรงเป็นเด็กแต่กษัตริย์ผู้มีความสูงสง่ากำลังกลัวทหารของตัวเองเพราะอะไรคำว่ากลัวในข้อ12ภาษาอังกฤษใช้คำว่า afraid แต่ถ้าเป็นภาษาฮีบรูจะใช้คำว่ายาเรซึ่งแปลว่าเคารพยำเกรงเพราะพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยดังนั้นจึงเห็นว่าซาอูลเริ่มสัมผัสแล้วว่าดาวิดคนนี้คือคนที่พระเจ้าสถิตอยู่กับเขาจึงมีความกลัวความเคารพยำเกรงอยู่ในใจเพราะพระเจ้าได้ละจากซาอูลไปแล้วแต่พอต่อมาในข้อ15บอกว่าซาอูลทรงกลัวดาวิดคำว่ากลัวคำนี้ในภาษาอังกฤษยังใช้คำเดิมว่า afraid แต่ภาษาฮีบรูกับใช้คำว่ากอคำว่ากอแปลว่ารู้สึกเป็นศัตรูความรู้สึกเปลี่ยนความแรกรู้สึกว่าตอนแรกรู้สึกว่าดาวิดคือคนที่พระเจ้าสถิตอยู่ด้วยรู้สึกเกรงใจกลัวเคารพยำเกรงแต่ต่อไปกับรู้สึกว่าคนนี้คือศัตรูของเราแล้วความรู้สึกนี้เกิดขึ้นเพราะซาอูลมีความรู้สึกว่าเขาไม่ต้องการให้ใครมาแทนที่ตัวเขาเขาต้องการเป็นกษัตริย์ต่อไปเมื่อมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นสิ่งที่ซาอูลตอบสนองหลายคนจึงเทศว่าซาอูลมีความรู้สึกอิจฉาต่อดาวิดคำถามคือซาอูลรู้สึกอิจฉาต่อดาวิดจริงหรือเปล่าเรามาดูคำว่าอิจฉาคำว่าอิจฉาเนี่ยถ้าพูดคำว่าอิจฉาจะเริ่มรู้สึกถึงการมีอีกคนหนึ่งเข้ามาเป็นตัวเปรียบเทียบคงไม่มีใครอิจฉาตัวเองใช่ไหมคะรู้สึกอิจฉาตัวเองทำไมวันนี้เงินเดือนขึ้นรู้สึกอิจฉาตัวเองวันนี้ทำไมได้รับคำชมเราอิจฉาตัวเองจะไม่มีความรู้สึกแบบนี้แต่คำว่าอิจฉาเมื่อไหร่แสดงว่าจะมีคนหนึ่งที่เข้ามาเปรียบเทียบการอิจฉาจึงเป็นลักษณะของความรู้สึกว่าเราไม่ชอบให้ใครดีกว่าเราไม่ชอบให้ใครได้รับสิ่งที่เราอยากได้ไม่ชอบให้ใครได้รับในสิ่งที่เราคิดว่าเราควรได้รับมากกว่าการรู้สึกไม่ชอบไม่พอใจกับการที่คนอื่นได้รับสิ่งดีๆและคิดว่าสิ่งนั้นควรเป็นตัวเราจึงมีความรู้สึกอิจฉาหวาดกลัวมืดมัวอ้างว้างเกิดขึ้นในจิตใจเพราะรู้สึกว่าทำไมเราไม่ได้แต่คนอื่นได้เมื่อมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นตาจึงร้อนผ่าออกมาลูกตาจึงกระดุกกระดิกกระดิกด้วยความร้อนร้อนร้อนแล้วมันอยู่ไม่สุขจิตใจมันก็รุมว่าเอ๊ะทำไมไม่เป็นเราเมื่อเป็นแบบนี้ความรู้สึกอิจฉาจะพัฒนาจากสิ่งที่อยู่ในใจออกมาเป็นการกระทำบางทีก็กระทำด้วยคำพูดคือนินทาว่าร้ายถ้าใครชมคนนี้เราชมไม่ออกถ้าใครชอบคนนี้เราไม่ชอบด้วยความรู้สึกต่างๆจะไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับนับถือเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกอิจฉามันเกิดความรู้สึกที่รับไม่ได้ที่ใครดีกว่าเราและร้ายไปกว่านั้นนอกจากดินทาว่าร้ายแล้วอาจจะถึงขั้นทำร้ายกันจนถึงชีวิตก็เป็นได้ดังนั้นกลับมาดูซาอูลว่าเมื่อเขาเริ่มรู้สึกว่าดาวิดกำลังจะเป็นคนที่มาแทนที่เขาแล้วเขารู้สึกเป็นศัตรูดังนั้นจึงมีคำพูดว่าซาอูลอิจฉาดาวิดก็อาจจะเป็นไปได้ก็อาจจะตีความแบบนั้นได้ว่าเขากำลังอยู่ในความเปรียบเทียบและอิจฉาและไม่อยากให้ใครมาแทนที่ตัวเองเพราะไม่เพียงแต่ตัวของเขาไม่ต้องการให้ใครมาแทนที่คนที่จะเป็นลูกหลานของเขาในอนาคตด้วยคนที่เคยได้รับสิ่งใดมาก่อนเนี่ยถ้าเขารู้สึกว่านี่คือสิทธิของเขาที่เขาต้องได้นี่คือของของเขาที่เขาต้องได้รับการครอบครองก็จะเกิดความรู้สึกมีความเป็นเจ้าของมีเด็กคนหนึ่งเป็นเด็กที่
คุณแม่เนี่ยจะให้นั่งด้านหน้ากับคุณแม่เวลาไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดคนนี้จะได้รับสิทธิ์ในการไปนั่งรถอยู่ข้างหน้าปรากฏว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆปรากฏว่าวันหนึ่งคุณแม่มีเพื่อนมาจากต่างประเทศแล้วเป็นวันที่คุณแม่จะอยากให้เกียรติแล้วพูดคุยกับเพื่อนก็จึงให้เพื่อนมานั่งหน้าเด็กคนนี้ซึ่งเป็นลูกชายเนี่ยไม่ยอมบอกว่าไม่ได้ครับนี่คือที่นั่งของผมนี่คือที่นั่งของผมผมจะนั่งตรงนี้ผมไม่ยอมให้ใครมานั่งทั้งนั้นคุณแม่ก็ขอร้องว่าขอให้ไปนั่งข้างหลังนะเดี๋ยวมาฟังคุณแม่พูดคุยกับคุณน้าที่มาเดินทางมาจากต่างประเทศว่าเด็กต้องไปนั่งข้างหลังเนี่ยปรากฏว่าการเดินทางวันนั้นน่ะมีการบ่นไปตลอดเส้นทางว่าไม่ได้อันนี้ที่นั่งผมทำไมต้องให้คนอื่นมานั่งด้วยผมไม่ชอบผมไม่สบายใจบ่นอย่างนี้ไปตลอดทางเพราะเป็นความรู้สึกที่เขาแสดงความหวงและความเป็นเจ้าของว่านั่นคือที่ของเขาสิทธิ์ของเขาเขาไม่ยอมแบ่งให้คนอื่นกับอีกครอบครัวหนึ่งเด็กคนนี้เกิดมาเป็นลูกคนแรกเนี่ยในท่ามกลางที่พ่อแม่รอคอยมากเป็นเวลา5ปีหรือ7ปีในการที่อยากจะมีลูกเมื่อมีคนแรกเกิดขึ้นหลังจากรอมายาวนานก็เลี้ยงดูด้วยความรักเอาใจใส่อย่างดีเขาจึงได้รู้สึกว่าเขาได้รับการโอบอุ้มดูแลและสิทธิพิเศษหลายอย่างแต่พอวันหนึ่งเมื่อเขาเริ่มมีน้องและเวลาต้องซื้อของเล่นเขาไม่ยอมแบ่งแม้แต่ของเล่นของตัวเองเนี่ยให้กับน้องเลยถ้าแม่บอกว่าแบ่งให้น้องนะแบ่งกันเรามีอะไรเราก็ต้องแบ่งกันเราเป็นพี่น้องกันแต่ปรากฏว่าเขาไม่ยอมที่จะแบ่งให้เขาบอกว่าถ้าน้องอยากได้แม่ก็ต้องซื้อให้ซื้อให้ใหม่ทำให้แม่เนี่ยตัดสินปัญหาแบบนี้ทุกครั้งก็คือเมื่อซื้อของเล่นให้พี่ชิ้นใดก็ตามต้องซื้อให้น้องอีกหนึ่งชิ้นพี่มีอะไรพี่ไม่เคยให้แล้วน้องจะต้องมีเหมือนกันก็คือพี่ต้องมีอยู่เสมอแล้วไม่เคยแบ่งปันทำให้ของเล่นในบ้านเนี่ยจะมีของเล่น2ชิ้นเต็มบ้านไปหมดในของเล่นที่เหมือนกันตราบใดก็ตามที่พ่อแม่เลี้ยงลูกแบบนี้เลี้ยงแบบนี้แล้วไม่เคยสอนเขาวันหนึ่งเขาจะโตขึ้นมาโดยไม่รู้สึกการแบ่งปันไม่เข้าใจถึงคำว่าเสียสละเขาจะไม่เข้าใจของการที่เขาจะต้องเป็นคนใจกว้างแล้วก็ยินดีที่จะเป็นผู้ให้แล้วเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่นิสัยแบบนี้จะติดตัวด้วยหลายครั้งคนจึงไม่เข้าใจว่าคิดว่าเมื่อเป็นเด็กปล่อยเขาไปเดี๋ยวโตขึ้นเขาจะเปลี่ยนเองจริงๆมันไม่ได้เปลี่ยนเองนิสัยมันยังอยู่ติดตัวเราเพียงแต่เขาเป็นเด็กที่ตัวใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเท่านั้นเองร่างกายเคยเป็นเด็กจิตใจก็เด็กนิสัยก็เด็กแต่พอโตขึ้นมาคือร่างกายโตเป็นผู้ใหญ่แต่จิตใจเด็กนิดเดียวหลายคนจึงมีนิสัยเหมือนเด็กที่เราไม่เข้าใจเลยว่าโอ้โหอายุ30แล้วยังเป็นอย่างนี้อีกเหรออายุจะ40นิสัยอย่างนี้เป็นอย่างนี้อีกเหรอมันงงแล้วก็ไม่เข้าใจว่านี่เรากำลังคุยกับใครอยู่เราเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมในการที่เราได้คุยกับบางคนใช้เวลากับบางคนแล้วเรารู้สึกว่านิสัยมันไม่ได้ไปตามอายุที่เปลี่ยนไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ติดตัวกันมาเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยแม้เราจะไม่รู้ว่าซาอูลเคยถูกเลี้ยงดูมาอย่างไรเราไม่เคยรู้ว่าในครอบครัวเนี่ยพ่อแม่ดูแลซาอูลอย่างไรแต่เราเห็นนิสัยหนึ่งที่เกิดขึ้นคือนิสัยของการหวงของหรือหวงบางอย่างไว้ไม่เพียงแต่เป็นนิสัยการหวงของแต่เขายังมีนิสัยของการอิจฉาและเที่ยวระรานคนที่จะมาแทนที่อีกด้วยตัวอย่างของซาอูลจึงเป็นตัวอย่างที่เราต้องระมัดระวังเพราะว่าคนที่เคยได้รับสิ่งใดมาก่อนเมื่อถึงวันที่จะไม่ได้เหมือนเดิมแล้วจะเป็นวันเวลาของการที่ต้องสูญเสียและหมดเวลาแล้วเพราะเขาทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเขาทำในสิ่งที่ไม่ถวายเกียรติพระเจ้าและสิ่งนั้นพระเจ้าให้ได้พระเจ้าก็เอาคืนได้แต่ถ้าเมื่อซาอูลไม่เรียนรู้และไม่มีความเข้าใจว่าการที่เขาเองกำลังจะสูญเสียการเจิมและตำแหน่งกษัตริย์มาจากตัวเขาเมื่อเขาไม่ปรับเปลี่ยนตัวเองแต่เขาคิดว่าเขาจะไปจัดการคนอื่นซึ่งคือดาวิดความคิดของเขาเนี่ยเป็นความคิดที่สวนทางจากหลักพระเจ้าสิ่งที่เราเห็นท่าทีของซาอูลคือการฉวยและยึดครองเอาไว้ในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของของตัวเองแล้วตอนนี้เขาหมดเวลากับสิ่งนั้นหลายครั้งคนกำลังหวงในสิ่งที่ไม่ใช่ของของตัวเองอีกต่อไปเหมือนกับครอบครัวหนึ่งได้อยู่ในบ้านหลังหนึ่งเพราะว่าเจอเจ้าของใจดีที่เอื้อเฟื้อและได้อยู่บ้านนี้ฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยเจ้าของกำลังเดินทางไปต่างประเทศแล้วบอกว่า
ครอบครัวทั้งครอบครัวของคุณสามารถอยู่บ้านหลังนี้ได้แต่ขอสองอย่างอย่างแรกก็คือช่วยดูแลบ้านอย่างดีอย่างที่สองคืออย่าทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายครอบครัวนี้ก็บอกได้ครับรับทราบตั้งใจนอบน้อมถ่อมใจในช่วงเริ่มต้นเริ่มต้นก็อยู่ในครอบครัวนี้ดูแลบ้านเรือนอย่างดีอยู่มาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็น10ปีปรากฏว่าหลังจากนั้นเริ่มมีรุ่นลูกเกิดขึ้นสิ่งที่เราเห็นปัญหาคือรุ่นลูกเริ่มทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเริ่มมีการอยากทำอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องการขายยาปรากฏว่าข่าวนี้รู้ไปถึงหูของเจ้าของบ้านว่ากำลังเริ่มมีการทำสิ่งที่ผิดกฎหมายจึงมาถามถ่ายว่าจริงไหมที่มีข่าวว่ากำลังทำสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่ปรากฏว่ารุ่นลูกเป็นนักเลงบอกว่าไม่ยอมรับไม่จริงไม่ได้ทำแต่เมื่อเจ้าของเริ่มรู้ว่ามีหลักฐานมากเพียงพอว่าเขากำลังทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องสุดท้ายเจ้าของตัดสินใจบอกว่าจงออกจากบ้านนี้ไปนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะหาเจ้าของคนใหม่มาแทนที่เพราะคุณไม่ได้รักษาคำพูดที่ให้ไว้ปรากฏว่าเด็กรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นแล้วก็ทำตัวเกเรไม่เข้าเรียนหนังสือคนนี้เขาบอกว่าเขาจะไม่ไปไหนทั้งนั้นถ้าให้ใครมาอยู่เขาจะไม่ให้คนที่มาอยู่เนี่ยอยู่อย่างมีความสุขเจ้าของบอกคิดหนักเลยเจอคนแบบนี้แต่ว่าพ่อแม่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเริ่มแก่ตัวไปเรื่อยๆบ้านก็ไม่ได้บ้านของเขาแต่เขาเริ่มรู้สึกการเป็นเจ้าของและครอบครองมากขึ้นครอบครัวนี้กำลังทำในสิ่งที่ยึดครองในสิ่งที่ไม่ใช่ของของตัวเองแล้วเรื่องนี้เราจะเห็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในหลายๆเหตุการณ์ด้วยในต่างจังหวัดก็มีเคสแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันเมื่อได้อยู่ครอบครองที่ดินหรือครอบครองบ้านหรือครอบครองบางอย่างไปนานๆจะรู้สึกว่าเรามีความเป็นเจ้าของทั้งที่เจ้าของตัวจริงเนี่ยอยู่ที่หนึ่งสิ่งที่เราต้องระมัดระวังในชีวิตของผู้เชื่อก็คือเมื่อพระเจ้าให้อะไรเรามาไว้ในชีวิตของเราหลายครั้งเนี่ยเราลืมตัวและเราคิดว่าสิ่งนั้นเราเป็นเจ้าของแต่จริงๆแล้วพระเจ้าเป็นเจ้าของตัวจริงและพระองค์ปรารถนาให้เราเป็นผู้อารักขาอย่างถูกต้องและสัตย์ซื่อแต่เมื่อซาอูลไม่ได้ทำหน้าที่ในการอารักขาอย่างดีในสิ่งที่พระเจ้าให้แล้วในวันที่เขาต้องสูญเสียสิ่งที่เขาได้รับเขาจึงเห็นถึงปรากฏการณ์ที่เขาไม่ต้องการและเขาทำตัวเป็นเหมือนกับเจ้าของเองในเรื่องตำแหน่งกษัตริย์ที่เขาต้องการยึดครองเอาไว้ผู้เชื่อทุกคนบางทีการที่เรารักษาสิ่งที่เรามีอยู่ยังง่ายกว่าการที่เราตามหาสิ่งที่กำลังขาดหายไปในชีวิตเอเมนไหมคะจงรักษาสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราหนุ่มสาวหลายคนเนี่ยพระเจ้าให้สิ่งดีมาในชีวิตก็คือการที่เรามีอิสรภาพคนโสดสนิททั้งหลายเราโสดสนิทเลยเนี่ยจงดีใจว่าพระเจ้าทรงให้อิสรภาพกับเราในการที่เราจะไปไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้ทานอาหารคนเดียวได้ดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวไหนก็ได้จงเห็นคุณค่าอิสรภาพที่พระเจ้าให้อย่าใช้อิสรภาพอย่าใช้สิ่งที่เป็นความโสดของเราเนี่ยในทางที่ไม่ถูกต้องอย่าเห็นแก่เนื้อหนังประเดี๋ยวประดาวแล้วเราก็ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำส่วนคนแต่งงานแล้วสิ่งที่พระเจ้าให้มาเนี่ยคือการที่เรามีเพื่อนคู่คิดตลอดชีวิตการที่เรามีคนคนหนึ่งที่จะอยู่กับเราฟังเราเป็นความผูกพันในชีวิตคู่ตลอดไปจงเห็นคุณค่าและรักษาความผูกพันนิรันดร์นี้เอาไว้เอเมนไหมคะอย่าทำให้รู้สึกว่าอยากมีอิสรภาพเมื่อแต่งงานเราแต่งงานแล้วเนี่ยเรามาผูกพันกันตลอดจนวันตายอยู่ๆพอแต่งมาอยากมีกุ๊กมีกิ๊กไม่ได้หรือว่าจะอยากมีอิสรภาพไม่ได้เพราะเราเลือกแล้วดังนั้นพระเจ้าให้อะไรกับเราในวันนี้รักษาสิ่งที่พระเจ้าให้อย่างดีที่สุดและการรักษาง่ายกว่าการตามหาสิ่งที่ขาดหายไปในหลายๆครั้งเอเมนนะคะสิ่งที่สองที่เราอยากจะหนุนใจก็คือไม่ทำร้ายคนที่มาแทนที่ตัวเราใน1ซามูเอลบทที่18ข้อ16ถึง17บอกว่าแต่คนอิสราเอลและคนยูดาห์ทั้งสิ้นรักดาวิด
เพราะดาวิดออกไปและกลับมาต่อหน้าพวกเขาซาอูลจึงรับสั่งกับดาวิดว่านี่คือบุตรสาวคนโตของเราชื่อเมราบเราจะมอบนางให้เป็นภรรยาของเจ้าขอแต่เจ้าเป็นคนกล้าหาญสำหรับเราและจงสู้ในสงครามของพระยาเวเพราะซาอูลทรงดำริว่าอย่าให้มือของเราต่อสู้เขาเลยแต่ให้มือคนฟิลิสเตียต่อสู้เขาในข้อนี้นะคะเรากำลังเห็นภาพว่าคนของอิสราเอลและยูดาเนี่ยรักดาวิดทั้งสิ้นเพราะดาวิดออกไปแล้วกลับมาต่อหน้าพวกเขาทีนี้ซาอูลจึงรับสั่งกับดาวิดว่านี่คือบุตรสาวคนโตของเราชื่อเมราบเราจะมอบนางให้เป็นภรรยาของเจ้าแต่ขอเจ้าเป็นคนกล้าหาญสำหรับเราจงต่อสู้ในสงครามของพระยาเวเพราะซาอูลทรงดำริว่าอย่าให้มือของเราต่อสู้เขาแต่ให้มือคนฟิลิสเตียต่อสู้เขาสิ่งที่ซาอูลกำลังทำตอนนี้ไม่ได้เป็นการที่ซาอูลอยากได้ดาวิดมาเป็นบุตรเขยแต่อย่างใดซาอูลกำลังไม่ได้อยากได้ลูกเขยมาช่วยงานราชการแต่ซาอูลกำลังทำในสิ่งที่คนไทยบอกว่าปากปลาใสแต่น้ำใจเชือดคอหรือคำที่บอกว่าจงระวังศัตรูที่มาในรูปของมิตรและจงระวังยาพิษที่มาในรูปของขนมหวานท่าทีของซาอูลเป็นท่าทีที่กำลังบอกว่าปากอย่างใจอย่างตอนนี้กำลังวางแผนการร้ายที่จะจัดการกับดาวิดโดยยืมมือคนอื่นมาจัดการก็คือมือของศัตรูคนฟิลิสเตียตอนนี้ยังไม่ลงมือจัดการเองเพราะดาวิดไม่ได้ทำอะไรผิดสิ่งที่ซาอูลทำจึงเป็นการวางแผนที่ทำร้ายการที่เขามีการพัฒนาการแบบนี้จากความอิจฉาและการลงมือทำร้ายเริ่มเกิดขึ้นสิ่งที่ผู้เชื่อต้องระวังก็คือไฟที่ไหม้ป่าทั้งป่าได้มาจากไม่ขีดเพียงก้านเดียวความบาปที่มาจากจิตใจเล็กๆมันจะขยายผลออกมาเป็นการกระทำที่รุนแรงเพราะความบาปที่ไม่ยอมหยุดมันจะมีการพัฒนาทั้งปริมาณและคุณภาพการพัฒนาในด้านปริมาณหมายถึงการที่การทำบาปครั้งที่หนึ่งถ้าไม่หยุดมันจะมีครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าแล้วมันจะมีไปเรื่อยๆส่วนการพัฒนาในด้านคุณภาพที่แย่ลงก็คือการทำบาปที่ซับซ้อนขึ้นและรุนแรงขึ้นซาอูลกำลังดำเนินชีวิตในการที่ทำบาปซับซ้อนและรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆที่เราเห็นตัวอย่างของคาอินและอาเบลคาอินเริ่มจากความรู้สึกไม่พอใจน้องตัวเองอิจฉาซึ่งน้องไม่ได้ทำอะไรผิดเลยน้องไม่ได้มาพูดจาระรานดูถูกก้าวร้าวพี่เลยแค่น้องทำดีแล้วพระเจ้าพอพระทัยทำไมคนที่ทำดีแล้วคนอื่นต้องมาอิจฉาหรือเกลียดชังด้วยเพราะมันเป็นปัญหาของความบาปที่อยู่ในจิตใจของคนหลายคนรู้อาจจะรู้สึกต่ำต้อยด้อยค่าอาจจะรู้สึกไม่มีใครชื่นชมตัวเองอาจจะรู้สึกตัวเองไม่ประสบความสำเร็จอาจจะรู้สึกได้รับแล้วเราไม่อยากเสียไปมีหลายสาเหตุมากดังนั้นซาอูลก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ทำไมจะต้องไปอิจฉาดาวิดที่ต้องมาแทนที่ตัวเองถ้าตัวเองรู้ตัวและกลับใจใหม่ว่าตัวเองทำผิดเหมือนกับที่คาอินอาเบลถ้าคาอินรู้ตัวว่าตัวเองทำผิดก็ทำใหม่ทำไมคนทำผิดแล้วไม่ทำใหม่ทำไมทำผิดแล้วไม่กลับใจใหม่ทำไมคนทำผิดแล้วไปให้ร้ายว่าร้ายคนอื่นนี่คือปัญหาของมนุษย์คนบาปแทนที่เราจะสำรวจตัวเองและกลับใจใหม่และพิจารณาตัวเองว่าเราควรเปลี่ยนอะไรแล้วเราควรดำเนินชีวิตอย่างไรพระเจ้าถึงจะพอพระทัยมนุษย์ถึงจะพอใจในสิ่งที่ควรเป็นในสิ่งที่เราควรทำแต่เรากลับรู้สึกว่าทำร้ายคนอื่นนั้นคือทางเลือกของเราซาอูลกำลังดำเนินชีวิตอย่างไม่ถูกต้องคือมาเลือกในการที่ทำร้ายคนอื่นก็คือการทำร้ายดาวิดพัฒนาการของซาอูลในการทำบาปก็คือเริ่มต้นเมื่อเป็นกษัตริย์ใหม่ๆเริ่มต้นมาดีแต่พอวันหนึ่งเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญมากขึ้นมีคนให้การยอมรับสิ่งที่ซาอูลเป็นก็คือการล้ำเส้นพระเจ้าการล้ำเส้นหน้าที่ของซามูเอลอยู่ใน1ซามูเอลบทที่13ข้อ8ถึง9บอกว่าพระองค์ทรงคอยอยู่7วันตามเวลาที่ซามูเอลกำหนดไว้แต่ซามูเอลไม่ได้มาที่กิลกาลพวกทหารก็กระจัดกระจายไปจากพระองค์ดังนั้นซาอูลจึงตรัสว่าจงนำเครื่องบูชาเผาทั้งตัวมาให้เราที่นี่
และเครื่องสันติบูชาด้วยและพระองค์ก็ถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวนี่คือการตัดสินใจทำบาปของซาอูลครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งเมื่อเขาทำผิดครั้งนี้แหละจึงเป็นครั้งที่ซามูเอลบอกว่าเจ้าทำผิดต่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะหาชายที่พอพระทัยมาแทนวันนี้น่าจะเป็นวันของการกลับใจใหม่แต่ซาอูลกลับไม่ได้ทำเช่นนั้นเขาไม่ได้กลับใจใหม่ความผิดบาปครั้งที่สองจึงเกิดขึ้นอยู่ในหนึ่งซามูเอลบทที่28ข้อ7ซาอูลจึงรับสั่งกับพวกมหาเล็ดของพระองค์ว่าจงไปค้นหาหญิงคนทรงให้เราเพื่อเราจะได้ไปหานางและถามนางดูและมหาเล็กก็กลับทูลว่าดูเถิดมีหญิงคนหนึ่งอยู่ที่บ้านเอลโดก่อนหน้าที่จะถึงการค้นหาหญิงคนทรงยังมีในหนึ่งซามูเอลบทที่13ข้อ8ถึง9ที่เป็นเรื่องราวที่ซาอูลไว้ชีวิตกษัตริย์อามาเลกและสัตว์ที่พระเจ้าสั่งให้ฆ่าให้ตายทั้งหมดยังมีการไว้ชีวิตครั้งที่หนึ่งคือการถวายเครื่องบูชาแทนซามูเอลครั้งที่สองที่เราเห็นก็คือการที่ไม่ได้ทำลายกษัตริย์อามาเลกและสัตว์ต่างๆที่เป็นทรัพย์สินของที่พระเจ้าบอกว่าให้ทำลายให้หมดแต่กลับไว้ชีวิตอากักที่เป็นกษัตริย์ของอามาเลกและครั้งต่อไปที่เราอ่านไปสักครู่คือการที่เที่ยวค้นหาหญิงคนทรงเพราะว่าหลังจากที่ซามูเอลตายไปและซาอูลอธิษฐานต่อพระเจ้าแต่ปรากฏว่าพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานของเขาก่อนหน้าที่จะไปค้นหาหญิงคนทรงซาอูลเคยมีคำสั่งให้จัดการหญิงคนทรงในอาณาจักรของตนเองไปแล้วและหลังจากนั้นจึงต้องไปค้นหาดูว่ามีใครที่รอดชีวิตและอยู่บ้างเพื่อจะไปถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเมื่อเขาต้องเข้าสู่สงครามซาอูลทำความผิดทั้งที่รู้ว่าไม่ควรทำทั้งที่รู้ว่าสิ่งนี้เป็นความบาปแต่เมื่อเราเห็นว่าคนคนหนึ่งที่ทำบาปต่อพระเจ้าเริ่มต้นจากใจแล้วแสดงออกมาเป็นการกระทำและคนคนหนึ่งที่ทำบาปต่อพระเจ้าเรื่อยแล้วไม่กลับใจใหม่ก็จะมักทำบาปกับมนุษย์ด้วยกันเองหลายครั้งจึงเห็นพัฒนาการของการทำบาปที่ซับซ้อนและรุนแรงขึ้นในสังคมนี้เพราะว่าเมื่อมีการที่เรารู้สึกสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปและมีคนมาแทนที่ตัวเราเราไม่ยอมรับเราจึงมีการพัฒนาของการทำบาปที่ร้ายแรงต่อกันและกันและเป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังลักษณะนิสัยต่างๆที่สะท้อนให้เราเห็นคือซาอูลเริ่มทำบาปต่อดาวิดด้วยก็คือใน1ซามูเอลบทที่19ข้อ10ถึง11บอกว่าและซาอูลทรงพยายามพุ่งหอกหมายปักดาวิดให้ติดฝาผนังแต่เขาก็หลบหนีซาอูลไปซาอูลจึงทรงพุ่งหอกติดผนังและดาวิดก็หลบหนีรอดไปได้ในคืนนั้นซาอูลทรงให้พวกสื่อสารไปที่บ้านของดาวิดเพื่อเฝ้าดูและเพื่อจะฆ่าเขาเสียในเวลาเช้าแต่มีคาภรรยาของดาวิดบอกให้ดาวิดรู้ว่าถ้าคืนนี้เธอไม่หนีเอาตัวรอดพรุ่งนี้เธอจะถูกฆ่าตายสิ่งที่เราเห็นภาพของซาอูลอยู่บ่อยครั้งก็คือเขาทำความผิดครั้งแล้วครั้งเล่าทำความผิดอยู่บ่อยครั้งแต่เราแทบไม่เห็นภาพการกลับใจใหม่แม้แต่ครั้งเดียวซึ่งแตกต่างจากดาวิดอย่างมากเมื่อดาวิดทำผิดรุนแรงและถูกเตือนครั้งเดียวการกลับใจใหม่มาในทันทีแต่ในขณะที่ซาอูลทำผิดหลายครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าและถูกเตือนแต่เขากลับไม่กลับใจใหม่และยังทำผิดไปเรื่อยๆตลอดเกือบทั้งชีวิตของเขาผู้เชื่อต้องระมัดระวังคือชีวิตที่เราไม่ได้ยำเกรงพระเจ้าจริงๆชีวิตที่ไม่ได้รักษาคำพูดไม่ได้รักษาสัจจะความจริงชีวิตที่ไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าจะทำให้เรากลายเป็นคนที่ดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปทั้งจิตใจและภายนอกมันจะเป็นบาปทางความคิดและบาปทางการกระทำเพราะพื้นฐานแล้วเราไม่ได้มีใจที่ยำเกรงพระเจ้าวันหนึ่งถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องสูญเสียอะไรไปบางทีบาปที่อยู่ในใจเรามันจะปรากฏออกมาถ้าเรารู้สึกว่าเราถูกเสียแฟนที่เรากำลังคบหาดูใจกันอยู่โดยมีคนหนึ่งเข้ามาเป็นคนแทรกกลางเราอาจจะรู้สึกว่าคนนั้นคือคนที่ทำให้เราต้องสูญเสียเราแทนที่เราจะพิจารณาตัวเองหรือให้อภัยแล้วอาจจะมองอีกคนนึงเป็นศัตรูตัวร้ายที่ดำเนินชีวิตมาแย่งชิงบางสิ่งบางอย่างที่เรารักก็ได้เพราะว่าลึกๆในใจเราอาจจะหวงบางอย่างเอาไว้เราไม่ได้มอบให้พระเจ้าเป็นคนที่ครอบครองชีวิตของเราจริงๆเราจะต้องบอกตัวเองเสมอว่าชีวิตของเราอย่าให้อะไรมาครอบครองและเป็นใหญ่กว่าพระเจ้า
ชีวิตของเราอย่าดำเนินชีวิตตัวคนเดียวด้วยการที่ไม่ได้ยำเกรงพระเจ้าเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราไม่ได้ตระหนักและยำเกรงพระเจ้าจริงๆในที่ลี้ลับในบ้านส่วนตัวของเราในจิตใจที่เป็นจิตใจที่ไม่มีใครเห็นเราก็กำลังจะทำให้ตัวเองนั้นถูกเผาไหม้เพราะว่าเชื้อเพียงนิดเดียวมันจะทำลายเราได้ทั้งชีวิตวันนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเราว่าไม่ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นอย่าทำให้เราปล่อยให้เชื้อบาปพัฒนาในชีวิตของเราเอเมนไหมคะและสิ่งที่3ก็คือไม่ต่อต้านพระประสงค์ของพระเจ้าใน1ซามูเอลบทที่18ข้อ20ถึง21บอกว่ามีคาวราชธิดาของซาอูลนั้นรักดาวิดเมื่อพวกเขาทูลซาอูลเรื่องนี้เป็นที่พอพระทัยพระองค์ซาอูลทรงดำริว่าเราจะยกนางให้แก่เขาเพื่อนางจะเป็นกับดักเขาและมือของพวกฟิลิสเตียจะต่อสู้เขาดังนั้นซาอูลจึงรับสั่งแก่ดาวิดครั้งที่สองว่าครั้งนี้เจ้าจะเป็นบุตรเขยของเราครั้งนี้เจ้าจะเป็นบุตรเขยของเราอันนี้ก็คือคำพูดที่เป็นเหมือนเดิมคือคำพูดที่ไม่ได้รักษาสัจจะความจริงและเป็นคำพูดที่ปากอย่างใจอย่างเช่นเดิมตอนนี้เป็นแผนการครั้งที่สองแล้วครั้งแรกคือเมลาบครั้งนี้คือมีคาจึงเป็นโอกาสที่ซาอูลคิดว่าจะฆ่าดาวิดให้ตายผ่านมือคนฟิลิสเตียอีกครั้งหนึ่งนี่คือท่าทีของซาอูลที่ยังไม่ได้มีอาการของการที่กลับใจจริงๆจึงพัฒนาต่อไปเรื่อยๆและการที่เขาพยายามจะฆ่าดาวิดกำลังสะท้อนว่าซาอูลเป็นคนที่ต่อต้านพระประสงค์พระเจ้าเขาต่อต้านพระประสงค์พระเจ้าตลอดเวลาที่จะต้องกีดกันไม่ให้ดาวิดขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทนตัวของเขาและเมื่อเขาทำแบบนี้สิ่งที่เราเห็นความแตกต่างการที่เขาไม่ยอมรับน้ำพระทัยพระเจ้าที่จะให้ดาวิดขึ้นมาเป็นกษัตริย์ซาอูลไม่ยอมสูญเสียสิ่งที่ตัวเองได้ทำให้เกิดความขัดแย้งแม้แต่ลูกชายของเขาใน1ซามูเอลบทที่20ข้อ30ถึง33บอกว่าแล้วความเกลียดของซาอูลก็พุ่งขึ้นต่อโยนาธานตรัสว่าเจ้าลูกของหญิงกบฏและวิปราชข้าไม่รู้หรือว่าเจ้าเลือกบุตรเจสีมาเป็นความอับอายแก่เจ้าและแก่แม่ผู้ให้กำเนิดเจ้าตราบใดที่บุตรเจสีมีชีวิตอยู่ในโลกตัวเจ้าหรือราชอาณาจักรของเจ้าก็จะตั้งมั่นไม่ได้เพราะฉะนั้นจงใช้คนไปจับเขามาให้ข้าเพราะเขาจะต้องตายแน่โยนาธานจึงทูลตอบพระราชบิดาของท่านว่าทำไมเขาจะต้องถูกฆ่าเขาทำอะไรบ้างแต่ซาอูลทรงพุ่งหอกใส่ท่านเพื่อจะฆ่าท่านดังนั้นโยนาธานจึงทราบว่าพระราชบิดาของท่านทรงตั้งพระทัยฆ่าดาวิดซาอูลมีความแตกต่างจากโยนาธานลูกชายของตัวเองเป็นอย่างมากในขณะที่ซาอูลพยายามที่จะฆ่าดาวิดตลอดเวลาแต่โยนาธานกลับกลายเป็นคนที่ช่วยปกป้องดาวิดตลอดเช่นกันซาอูลพยายามที่จะจัดการดาวิดให้ตายแต่กลับมีลูกชายช่วยปกป้องดาวิดให้ปลอดภัยนี่คือความแตกต่างของสองพ่อลูกช่างเป็นลูกไม้ที่ไกลต้นมากสำหรับโยนาธานเขาไม่ได้รับอิทธิพลความคิดของคุณพ่อมาเลยแต่เพราะว่าเขาเชื่อและเคารพยำเกรงพระประสงค์พระเจ้าโยนาธานรู้ว่าดาวิดนี่แหละก็คือคนที่พระเจ้าคงจะเลือกมาในขณะที่ซาอูลก็เริ่มรู้แล้วแต่กลับต่อต้านพระประสงค์พระเจ้าอย่างเอาเป็นเอาตายเราจึงเห็นว่าแม้ซาอูลคนที่พยายามต่อต้านพระประสงค์พระเจ้าเขาพุ่งหอกที่จะฆ่าดาวิดถึงสองครั้งแต่เขาพลาดทั้งสองครั้งแต่ดาวิดเป็นคนที่ตามทำตามพระประสงค์พระเจ้าเพียงก้อนหินเพียงก้อนเดียวเท่านั้นสามารถจัดการกับโกลิอัทด้วยหินเพียงก้อนเดียวก้อนเดียวครั้งเดียวก็เพียงพอแล้วสำหรับคนที่เดินตามน้ำพระเจ้าเอเมนไหมคะเอเมนนะคะเพราะว่าคนที่ต่อต้านพระประสงค์พระเจ้านั้นต่อต้านอย่างไรก็ไม่สำเร็จไม่แตกต่างกับพี่ชายของโยเซฟไม่ว่าเขาพยายามจะที่จะไม่ให้ความฝันที่โยเซฟฝันนั้นเป็นจริงเจ้าหนุ่มช่างฝันเจ้าน้องช่างฝันเดินมาความฝันนั้นจะไม่สามารถเป็นจริงได้ถ้าคนนี้ตายไปเสียถ้าน้องโยเซฟตายไปเสียแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามอย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาทำนั้นไม่มีทางสำเร็จสิ่งที่เราเรียนรู้ได้ก็คือเราไม่สามารถต่อต้านพระประสงค์ของพระเจ้าได้
เราไม่สามารถต่อต้านพระประสงค์พระเจ้าในชีวิตของเราและในชีวิตผู้อื่นได้เอเมนไหมคะเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ตั้งพระทัยอะไรไว้แล้วแม้ถูกต่อต้านอย่างไรพระองค์จะมีหนทางในการที่จะช่วยเหลือและปรับเปลี่ยนแผนของพระองค์เสมอพระเจ้าจะมีหนทางในการปกป้องและป้องกันคนของพระเจ้าเสมอดังนั้นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ในวันนี้คือแม้ซาอูลจะสูญเสียการเจิมถ้าเขากลับใจใหม่และเรียนรู้และกลับมาในมาลาคาพระเจ้าเขายังมีโอกาสทำสิ่งใดต่างๆได้อย่างมากมายแต่เมื่อซาอูลไม่เรียนรู้และตอบสนองผิดพลาดไม่ว่าจะมองดาวิดเป็นศัตรูพยายามทำร้ายฆ่าดาวิดให้ตายหรือพยายามต่อต้านพระประสงค์ครั้งแล้วครั้งเล่าในชีวิตของเขาแต่เขาไม่สามารถทำสำเร็จและเขาทำผิดพลาดทั้งชีวิตในขณะที่ดาวิดเดินอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าเดินตามพระประสงค์พระเจ้าแม้ซาอูลมีความอยุติธรรมกับเขาแต่ดาวิดกลับได้รับความยุติธรรมแม้ซาอูลพยายามที่จะจัดการทำร้ายทำลายดาวิดแต่ดาวิดกลับได้รับการปกป้องจากพระเจ้าแม้ซาอูลพยายามกดขี่โยกย้ายพยายามให้ร้ายบอกว่าเขาคือกบฏแต่พระเจ้ากลับยกชูและคืนชื่อเสียงดีให้กับเขาแม้ดาวิดทำตัวเป็นศัตรูซาอูลทำตัวเป็นศัตรูกับดาวิดอย่างไรก็ตามทำตัวเป็นศัตรูคู่อริแต่ดาวิดกลับได้มิตรเพิ่มขึ้นมาได้รับคนมาสมทบเป็นกองทัพใหญ่โตมากขึ้นเรื่อยๆแม้ซาอูลพยายามต่อต้านดาวิดอย่างไรเขาไม่เคยทำสำเร็จทำให้แม้ดาวิดดูสูญเสียไปครั้งแล้วครั้งเล่าสูญเสียไปเรื่อยๆอยู่ในความทุกข์ยากจากการต้องหลบหนีเป็นคนที่บอกว่ากบฏเป็นคนที่บอกว่าเป็นคนไม่ดีแต่การสูญเสียของดาวิดไม่เคยสูญเปล่าสิ่งที่ดาวิดสูญเสียไปนั้นในช่วงที่ถูกซาอูลไล่ล่ามันเหมือนการที่เรามีพระเจ้าอยู่เป็นเบอร์หนึ่งเมื่ออยู่เบอร์หนึ่งอยู่ข้างหน้าและถูกเติมศูนย์ไว้ข้างหลังมากขึ้นเท่าไหร่หนึ่งยิ่งมีค่ามากขึ้นเท่านั้นถ้าพระเจ้าเป็นหนึ่งในชีวิตของเราจริงๆเหมือนที่ดาวิดให้พระเจ้าเป็นหนึ่งพระเจ้าคือคนสำคัญของเขาแม้ดูสูญเสียในบางช่วงบางเวลาของชีวิตแต่มันมีค่าในใจของดาวิดมันมีค่าในชีวิตที่พระเจ้ายกชูมันมีคุณค่าเกินความเข้าใจวันนึงดาวิดคือกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแม้เขาทำบาปที่ร้ายแรงแต่เมื่อเขากลับใจกับพระเจ้าอย่างมากเขากลายเป็นคนที่ถูกอ้างอิงถึงตลอดเวลากษัตริย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าต้องฟังคำอ้างอิงว่าดาวิดคือกษัตริย์ที่พระเจ้าพอพระทัยเพราะดาวิดให้พระเจ้าเป็นคนสำคัญจริงๆสรุปชีวิตของเราทั้งหมดในวันนี้การที่เราต้องสูญเสียความสำคัญหรือสูญเสียบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยได้รับมันไม่ใช่สาระสำคัญจริงๆในชีวิตของเราแต่สาระสำคัญจริงๆในชีวิตของเราก็คือการที่เราให้พระเจ้าเป็นคนสำคัญอย่างแท้จริงเอเมนไหมคะให้พระเจ้าเป็นคนสำคัญในใจให้พระเจ้าเป็นเบอร์หนึ่งในใจแล้วเราจะรู้ว่าไม่ว่าช่วงเวลาของการสูญเสียอะไรไปก็ตามหากเรายกพระเจ้าหากเรายกชูพระเจ้าและถ้าเราพลาดไปเมื่อไหร่เรากลับใจใหม่กับพระเจ้าทันทีเมื่อเราผิดพลาดไปแล้วเราบอกพระเจ้าว่าเราพลาดไปแล้วลูกผิดไปแล้วขอพระเจ้ายกโทษแล้วกลับใจง่ายๆกับพระองค์กลับใจง่ายๆกับพระเจ้าเป็นเหมือนลูกที่เข้ามาหาพระบิดาเราจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแล้ววันหนึ่งพระเจ้าจะคืนกับสิ่งต่างๆที่เรารู้สึกว่าเราสูญเสียก็เป็นได้เราเชื่อเช่นนั้นไหมคะถ้าเชื่อบอกว่าเอเมนเอเมนเราจะอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะคะสัพพวจนะพระเจ้าที่มาย้ำเตือนเราถ้าพระเจ้าเคยให้อะไรสิ่งใดกับเรามาขอให้เราเห็นคุณค่าในสิ่งที่พระเจ้าเคยให้ไว้อย่าละเลยหรือมองข้ามสิ่งที่พระเจ้าเคยให้กับเราไม่ว่าจะเป็นครอบครัวลูกเพื่อนคริสตจักรผู้เลี้ยงหน้าที่การงานโอกาสชื่อเสียงหลายสิ่งหลายอย่างเบื้องหลังนั้นอาจจะมาจากพระเจ้าทั้งที่เราอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว
แต่สิ่งดีใดๆที่พระเจ้าให้ไว้จงเห็นคุณค่าและมีใจขอบคุณพระเจ้ามีใจที่ให้พระเจ้าเป็นเหมือนกับคนที่สำคัญที่สุดไม่ว่าเราจะเจอสถานการณ์อะไรเพื่อเราจะตอบสนองกับพระเจ้าอย่างถูกต้องในวันที่เราได้รับหรือในวันที่เราสูญเสียพระเจ้ายังเป็นหนึ่งในใจของเราเสมอในวันที่เรามีหรือในวันที่เราขาดพระเจ้ายังเป็นพระเจ้าที่อยู่ปกคลุมอยู่เหนือชีวิตของเราไม่เคยเปลี่ยนไปลองบอกพระเจ้าด้วยกันให้พระเจ้าเป็นหนึ่งในใจเราเถิดในวันนี้ยำเกรงพระเจ้าด้วยการที่เราตอบสนองต่อพระวจนะอย่างถูกต้องให้เรายกมือกับพระเจ้านะคะขอพระเจ้าช่วยเราอธิษฐานกับพระองค์ไม่ว่าเราจะเจอสถานการณ์อะไรไม่ว่าเราจะเป็นคนที่ได้รับหรือเป็นคนที่สูญเสียไปวันไหนๆก็ตามเราจะยำเกรงพระเจ้าเราจะยกย่องและให้เกียรติพระเจ้าและเราจะเชื่อว่าเราจะสามารถได้รับคืนเราจะเป็นดังดาวิดที่เขาตอบสนองกับพระเจ้าอย่างถูกต้องพระบิดาให้ทุกมือที่ยกขึ้นให้ใจทุกดวงที่ร้องบอกกับพระเจ้าด้วยความจริงใจและตรงไปตรงมาเขาจะได้รับเกียรติในการที่เขาบอกกับพระเจ้าเขาจะได้รับการแตะสัมผัสจากพระเจ้าในเวลานี้ในเช้านี้ทุกคนนั้นจะมีชีวิตและจิตวิญญาณที่รับการเติมเต็มและเติบโตขึ้นขอพระองค์ทรงโปรดให้เขาให้ในสิ่งที่เขาขอด้วยเถิดในนามพระเยซูคริสต์